ดหัวอยู่ปัญหาเยอะเป็นสาขาที่ปัญหาเยอะเรื้อรังมาตั้งแต่แรกตอนแรกคุยคืนพื้นที่ด้วยปวดหัวมากรื้อบ่อยมากรื้อแบบเยอะมากฮะฮะปะวันนี้เราก็จะมาเทอร์มินอล21พระราม3ซึ่งจะเป็นห้างเปิดใหม่อยู่ฝั่งตรงนู้นนะครับอุ๊ยสะพานลอยบังคือตอนนี้ห้างยังสร้างไม่เสร็จนะแต่ว่าสาขาที่5ของเราอ่ะจะมาเปิดที่นี่แล้วเราก็จะมาตรวจสาขาแล้วก็ตรวจงานรับเหมาก่อสร้างแต่ว่าผู้รับเหมาบอกว่าขอเลทนิดนึงก็เลยมานั่งสตาร์บัครอแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์แบบรอช่วงนี้ก็จะเปิดรัวๆหน่อยอันเก่าอ่ะเพิ่งสรุปยอดเสร็จเพิ่งแบบแกรนด์โอเพนนิ่งเสร็จนี่คือวันที่4ตุลานะเพิ่งจบแกรนด์โอเพนนิ่งสาขาพระราม2อ่ะวันที่2ตุลานี่4ตุลาต้องมาทําอันใหม่แล้วอ่ะคือความวัวยังไม่ควายอะไรนะความวัวยังไม่คลายเอ้ยความบัวยังไม่คลายความควายได้แค่นี้หน้ามันสภาพหนังหน้าก็มาถึงเทอร์มินอลทเวนตี้วันพระราม3แล้วนะก็คืออันนี้เป็นห้างที่ยังไม่เปิดนะต้องบอกก่อนนะซึ่งเราก็จะเข้าไปดูข้างในซึ่งเราก็ต้องไปตรวจเช็คร้านเราว่าแบบถึงไหนยังไงผู้รับเหมาทำงานทันไหมตรงตามแบบหรือเปล่าหรือมีส่วนไหนที่ต้องอัปเดตปรับปรุงแก้ไขตามหน้างานบ้างก็จะเข้าไปดูกันซึ่งวิธีการทำงานจะบอกว่าไม่เหมือนกับที่พระราม2แล้วก็ที่บางนานะเพราะว่าอันนี้เป็นห้างเปิดใหม่เพราะฉะนั้นผู้รับเหมาเขาจะเข้าได้24ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเป็นในห้างเลยอ่ะเขาจะเข้าได้แค่แบบช่วงดึกอะไรอย่างนี้เวลาทำงานก็จะแบบว่า flexible กว่าขนของก็จะง่ายกว่าแต่นั้นต้องขนแบบตอนกลางคืนเท่านั้นหลังห้างปิดหรือก่อนห้างเปิดอะไรเงี้ยมันก็จะคนละแบบกันเข้าไม่ได้แล้วเข้าทางไหนอ่ะจริงๆอ่ะก่อนมาเราต้องติดต่อผู้ดูแลพื้นที่เนาะแต่วันนี้เรานัดกับผู้รับเหมาเลยไม่ได้ติดต่อผู้ดูแลพื้นที่ซึ่งถ้าเกิดเราติดต่อผู้ดูแลพื้นที่แบบถ้าเกิดเป็นกลุ่มเจ้าของร้านอ่ะเขาก็จะมีคนแบบมาอำนวยความสะดวกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราคุยกันเองเลยนะครับกับผู้รับเหมาเข้ามาทำงานที่เกียรติบอกใครอ่ะแต่ว่าขึ้นยังไงจะแอบดูก่อนแล้วกันขนำสร้างกันอยู่กันที่เปิด20ตุลาคมนี้นะที่วันที่4แล้วอีก15วันอ่ะคุยนึกว่าร้านเราช้าอยู่ร้านเดียวสรุปช้าทั้งหมดเพราะตอนแรกกังวลใจว่าแบบจะสร้างทันหรือเปล่าจะสร้างทันหรือเปล่าเพราะเรามัวเอาเวลาไปสร้างพระราม2เนาะแต่ว่านั้นก็อีกทีมนึงปรากฏว่าพอมาเห็นคนอื่นในแอปปุ๊บพอโล่งใจแล้วคุณไม่ช้าแล้วคุณไม่ช้าแล้วพร้อมกันจ้ะชั้น3รอบนี้อยู่ชั้น3นะจริงๆอ่ะมันจะมีที่จอดรถชั้น3แล้วก็เดินเข้าไปที่ร้านเราได้เลยซึ่งเราลืมไป แต่รอบนี้จะเป็นผู้รับเหมาอีกเจ้าหนึ่งนะก็จะไม่เหมือนกันจริงๆอ่ะอันนี้เขาให้เราเลือกป้ายด้วยว่าเราจะเอาตำแหน่งไหนทีนี้อันนี้คือถ่ายไปก่อนเผื่อแบบเปลี่ยนตำแหน่งป้ายเพราะว่าเขาจะให้ป้ายเป็นแบบเหมือนแถมมากับร้านเราอ่ะหนึ่งป้ายตรงนี้ซึ่งเราก็ต้องเลือกจุดตัวเองถ้าตามหลักอ่ะมันก็ต้องเอาป้ายนี้เว้ยเพราะว่าคนออกลิฟต์ทุกคนมาเห็นคนเดินเข้าจากทางที่จอดรถเห็นแต่ถ้าเกิดเอาแค่ฝั่งเนี้ยจะเห็นแค่หน้าลิฟต์เพราะฉะนั้นป้ายตรงนี้คำว่า Terminal 21ต้องเป็นของเราแล้วก็ไอ้รูปสารอันไหนก็ได้อันเดียวอันใดอันหนึ่งซ้ายสุดดีกว่าแต่เอ้าห้ามผ่านคืออะไรคุณพี่เนี่ยการมาบอกแบบไม่บอกผู้ดูแลพื้นที่นะก่อนแต่ของเราไปแอบดูคนอื่นก่อนได้ไหมเอาอันนี้เขาเสร็จแล้วอ่ะทำไมเขาได้โลเคชั่นดีจังอันนี้ก็คือความวุ่นวายนะทุกที่ทุกร้านเขาก็กำลังสร้างกันอยู่ร้านเราก็เช่นกันจะไปดูว่าร้านเราจะวุ่นวายที่สุดไหมนี่ไอที่มีร่มญี่ปุ่นอยู่ข้างบนอันนี้มันเดคอเรทของทางห้างไม่ใช่ของเราคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับคือให้ทุกคนน้อยครับ
ปวดหัวมากวันนี้ดูมันใหญ่ใช่ส่วนหนึ่งก็เป็นที่เราด้วยที่แบบแก้แบบเพราะว่าสุดท้ายแล้วหน้างานคือของที่วาดมาในกระดาษอ่ะมันไม่มีทางเหมือนของจริงอยู่แล้วมันจะมีเรื่องของสร้างได้สร้างไม่ได้พื้นที่จริงกับในรูปไม่เหมือนกันความต้องการของเราแบบที่มาเห็นของจริงปุ๊บบางทีมันอาจจะแบบไม่ตรงกับความต้องการในกระดาษเพราะเราคือผู้ใช้งานจริงแล้วก็ต้องมาตรวจแต่ดีที่ผู้รับเหมาเขาก็คือช่วยเราเพราะว่าเป็นพ่อเพื่อนและเป็นคุณพ่อของหมอในคลินิกเราซึ่งคุณพ่อก็ช่วยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นพ่อเพื่อนอยู่แล้วเขาก็ช่วยเหลือกันปวดหัวอยู่ปวดหัวอยู่ปัญหาเยอะปัญหาเยอะเนี่ยออกแบบก่อสร้างทำอะไรพวกนี้มันแบบใครไม่มาตรวจนะเจ๊งกับเจ๊งจริงใครที่จ่ายเงินไปอย่างเดียวแล้วแบบโอ้ยรอเสร็จแล้วฉันค่อยเดินเข้ามาตอนสวยๆนะเจ๊งคุณเจ๊งกับเจ๊งไม่มีทางที่คุณจะได้ของที่คุณต้องการตอนแรกกะจะมาแบบชิวๆนะสุดท้ายแบบเปลี่ยนไปแบบ10กว่าจุดอ่ะก็คือเพื่อให้มันแบบร้านมันสมบูรณ์แบบที่สุดเพราะแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ยกอีกอันนึงมาตั้งอีกอันนึงไม่ใช่แต่ละที่มันมีความยากความง่ายของพื้นที่ที่แตกต่างกันไปเนี่ยอย่างอันเนี้ยคุณพี่ที่เขาจับมือถือเราไปเนี่ยเป็นคุณพี่เขาเรียกนะผู้คุมหน้างานหรอฝ่ายเฟอร์นิเจอร์เราสั่งแก้แล้วมันก็มีเรื่องทำได้หรือไม่ได้ซึ่งเขาก็ต้องโทรคุยกับอินทีเรียดีไซเนอร์ซึ่งถ้าดีไซเนอร์เข้ามาก็จะง่ายหน่อยแต่เนี้ยเราว่างวันเดียวแล้วก็อยากเข้าก็เข้าแล้วก็ใช้การโทรศัพท์เอาเขาก็ไปปวดหัวกันเอาเองหน้างานแต่สุดท้ายความต้องการอยู่ที่เราคนจ่ายเงินคือเราต้องได้ในสิ่งที่เราอยากได้เพื่อการประกอบธุรกิจต่อไปในอนาคตมันไม่ใช่แค่แบบเด็กอยากกินขนมอ่ะไม่ใช่มันคือต้องได้เพราะว่ามีผลกับการทำธุรกิจของเราเนี่ยดูวิวดีมากเทอร์มินอล21พระราม3ดูสิได้วิวหลักล้านแต่ร้านเราไม่ใกล้ฝั่งนี้เลยร้านเราวันนี้ใช่ไหมก็ปัญหาเยอะอยู่จริงๆสาขาเนี้ยเป็นสาขาที่ปัญหาเยอะเรื้อรังมาตั้งแต่แรกเยอะแบบไม่จบไม่สิ้นสาขาเทอร์มินอล21พระราม3เนี่ยต้องเป็นสาขาที่3แต่ด้วยความที่ตัวห้างอาจจะด้วยความที่สถานการณ์โควิดด้วยความไม่พร้อมใดๆผู้ประกอบการที่จะเข้ามาเปิดข้างในเนี้ยเขาก็ไม่พร้อมเขาก็ไม่อยากให้เปิดมาแล้วแป๊กถูกปะสาขานี้ก็เลยเลื่อนยาวมาจนถึงเนี่ยปลายปีก็คือวันที่20ตุลาคมที่จะถึงนี้มันก็ทําให้กลายเป็นสาขาที่5ของเราทีเนี้ยแบบมันเขียนมาตั้งแต่ปีที่แล้วเราเขียนตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่เคยทํางานใน5มาก่อนมันก็เลยต้องโดนแก้แบบแล้วก็รื้อแบบรื้อบ่อยมากรื้อแบบเยอะมากๆๆๆๆๆๆๆจนถึงแม้กระทั่งหน้างานเมื่อกี้ที่ยังต้องรื้ออีกความปัญหาเยอะก็คืออ่ะตั้งแต่หน้าร้านเข้ามานะเรามาดูระยะทางเดินระยะสายตาของคนมันก็จะมีเสาอะไรไม่รู้มาบังหน้าร้านเราซึ่งเราก็มองว่าเอ้ยถ้าเกิดเราติดทีวีไว้หน้าร้านอย่างเงี้ยไม่น่าจะเวิร์คคนเดินผ่านไปผ่านมายังไงก็เดินผ่านเดินไปเฉยๆเหมือนทีวีเปิดลอยๆอ่ะเราก็เลยเปลี่ยนจากหน้าร้านที่เป็นทีวีก็เปลี่ยนเป็นกล่องไฟจุดที่2คือหน้าร้านเราจริงๆอ่ะคือพอเข้าไปในร้านมันจะมีระยะของเคาน์เตอร์กับกระจกหน้าร้านใช่มั้ยซึ่งพอเข้าไปจริงๆมันแคบมากเรารู้สึกว่ามันอึดอัดแล้วก็เลยแบบต้องรื้อผังหน้าร้านใหม่มีการวางทีวีที่เพิ่มความสว่างข้างในเพิ่มดิสเพลย์ต่างๆเพิ่มพื้นที่วางเก้าอี้ได้ฉากตกแต่งบางอันที่มันดูเป็นการเดคอเรชั่นแต่ว่ามันทําให้พื้นที่ดูแคบลงอ่ะก็ต้องตัดออกไปตัดออกหมดเลยนะครับพอเข้ามาส่วนของในห้องข้างในปรากฏว่าห้องตรวจรักษามันเล็กกว่าที่คิดไว้ปกติในสาขาอื่นถ้าใครดูไปที่สาขาเซ็นทรัลพระราม2ห้องตรวจรักษาเรากว้างใหญ่ไพศาลมากที่แบบว่าชวนแพทย์เตะบอลได้เลยแต่ห้องนี้คือแบบแคบเล็กแล้วก็เข้าไปแล้วอึดอัดก็เลยต้องรื้อผังใหม่ต้องขอเจาะประตูคือตัวเราเองเข้าไปแล้วยังรู้สึกแน่นน่ะคนไข้เข้ามาต้องรู้สึกแน่นเหมือนกันแน่นอนเราก็ไม่อยากให้รู้สึกแบบนั้นเราอยากให้เข้ามาแล้วรู้สึกแบบสบายที่นี่กว้างขวางที่นี่โล่งที่นี่แบบน่าใช้บริการอยากให้รู้สึกแบบนั้นซึ่งก็ลือส่วนนี้นะครับพอมาถึงหน้างานอีกส่วนนึงคือเป็นสาขาแรกที่ดิวขึ้นห้างแล้วเราอาจจะไม่มีกำลังเราก็เลยดิวพื้นที่เล็กๆก่อนมันก็เลยทำให้จำนวนเตียงเราน้อยพอจำนวนเตียงเราน้อยมันก็กลายเป็นแบบว่าการให้บริการอ่ะมันเตียงน้อยๆแบบนี้ไม่ได้แล้วมันไม่เพียงพอแน่นอนปัญหาเยอะอยู่แล้วก็เวลาจำกัดมากจริงๆจะบอกว่าสาขาเนี้ยเริ่มสร้างมาก่อนสาขาเซ็นทรัลพระราม2นะเข้าใจปะแต่ปัญหาเขาเยอะจริงแล้วมันเลื้อรังแล้วก็ดีเลย์มาเรื่อยๆจนเนี่ยวันนี้วันที่4ตุลาคมห้างจะบิ๊กคลีนนิ่งวันที่10ก็คือเหลืออีก6วันกับสภาพเมื่อกี้ผู้รับเหมาจะต้องเก็บงานจนเรียบร้อยอีก5วันก็คือ15ตุลาถ้าเข้าหลังจากนี้ก็ไม่ทันแล้วทุกคนมันไม่ง่ายนะต้องบอกว่ามันออฟแพลน
ที่เนี่ยคือออฟแพลนแต่ก็เซ็นสัญญาไปแล้วก็ต้องลุยต่อตอนแรกคุยคืนพื้นที่ด้วยคุยคืนพื้นที่ว่าไม่เอาแล้วว่าแบบก็เปิดช้าก็เปิดช้าแล้วเรามีแผนตรงที่อื่นแล้วมันก็ซ้อนกันเต็มไปหมดก็เดี๋ยวทำเต็มที่ในส่วนที่ทำได้ก็ยังไงก็ผู้ใช้บริการทุกคนเห็นที่มาที่ไปแล้วก็น่าจะเข้าใจกันแต่สุดท้ายแล้วเราต้องออกไปด้วยภาพลักษณ์ที่สวยงามก็ขอฝากไว้ด้วยตัวห้างเขาก็จะเปิดวันที่20ตุลาคมนี้ส่วนเดอะดิสคินิของเราก็จะเปิด20ตุลาคมนี้เพื่อที่จะดําเนินการพร้อมห้างเลยเปิดไฟสวยงามทุกอย่างเรียบร้อยสวยงามแน่นอนเราทําทันเราทําได้เรามั่นใจนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้เป็นเวลา17เอ้ยเป็นเวลา17วันที่17เพิ่งเลิกงานแล้วก็มาต่อเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่17ตุลาเวลา1ทุ่มนะครับหน้างานก็ยังไม่เรียบร้อยเนาะแต่ว่าเราก็ต้องมาจัดของเข้าพื้นที่แล้วเพราะว่าวันที่20ตุลาเนี่ยต้องเปิดทำการแบบจริงๆจังๆเพราะว่าเปิดพร้อมห้างห้างเขาบังคับเปิดที่20ทุกคนต้องพร้อมโอเปอเรชั่นเราก็ต้องพร้อมถ้าดูจากสภาพที่เพิ่งเหลือเยอะผมห่วงมากเลยสาขานี้เสร็จทันไหมเนี่ยทำไมแต่ละอันมันดูแบบว่าเหมือนอยู่ในภาวะฉุกเฉินตลอดเวลาเลยอะเหลืออีกเยอะเยอะแบบเยอะเลยอ่ะสรุปว่าว้าวเสร็จเรียบร้อยทันเวลานะครับโอ้ใจหายใจคว่ำเป็นสาขาที่ลุ้นระทึกมากใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมากเสร็จเรียบร้อยตามสภาพที่เห็นซึ่งวันนี้คือเปิดวันแรกวันนี้คือวันที่20ตุลาใช่ไหมเปิดพร้อมห้างนะครับ Terminal 21พระราม3นะครับและขณะนี้ก็คือจริงๆเวลา 3:15 นาทีแล้วคือจริงๆก็คือร้านปิดแล้วแต่ว่าคือมาตั้งแต่กลางวันโดยที่มาจัดของดูแลความเรียบร้อยแล้วก็ดูแลลูกค้าที่เข้ามาในร้านก็เลยไม่มีเวลาถ่ายก็มาถ่ายเอาตอนเสร็จนี่แหละจนพนักงานกลับบ้านทุกคนแล้วนะทุกคนก็จะเห็นสตอรี่ของสาขานี้นะว่าแบบว่าไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเหมือนจะง่ายทั้งที่มีประสบการณ์ในการเปิดมาแล้วตั้ง4สาขาแล้วอันนี้เป็นสาขาที่5ใจก็คือคนบอกว่ายิ่งเปิดไปเรื่อยๆเราจะยิ่งเหนื่อยน้อยลงเรื่อยๆอยากจะบอกว่าสาขานี้ไม่จริงเพราะว่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจะมาถ่ายคลิปให้ดูนะเห็นโปรเซสการทำงานจริงมันยังเป็นแบบยังคุมผ้าทาสีเก็บงานอยู่หมดเลยอ่ะนั่นแหละแบบจริงๆเมื่อคืนแบบว่าหัวเสียแบบที่สุดเพราะว่าดิฉันให้พนักงานมารอเพื่อแบบจัดร้านอ่ะตั้งแต่เช้าอ่ะพนักงานมาฟรีไม่ทำอะไรเลยสุดท้ายแบบต้องมานั่งแบบเขาเรียกนะคุมแล็บหรอแล็บของแล้วก็ทาสีใหม่หมดอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็อ่ะก็ได้อยู่นะตอนนี้นะครับเอาง่ายๆถ้าลิฟไม่ลงสตอรี่ถ้าไม่ถ่ายคลิปเนี้ยลูกค้าไม่รู้ว่าเจอปัญหาเยอะแค่ไหนไม่มีใครรู้แต่ตอนนี้คนคงรู้หมดแล้วเดี๋ยวพาเดินคร่าวๆเนาะก็จะเห็นว่าถ้าเกิดดูในกล้องจะไม่เจอดีเฟกต์แม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะว่าอย่างที่บอก The show must go on นะครับไม่ว่าจะเจออุปสรรคหนักหนาแค่ไหนเราต้องลุยให้มันสมูทที่สุดลูกค้าต้องไม่รู้นะลูกค้าต้องไม่รู้ครั้งแรกมันต้อง first impression อะแบบอุ้ยสวยจังเลยอุ้ยดีจังเลยอุ้ยแบบเข้าใจไหมมันต้องอุ้ยอะมันไม่ใช่แบบอุ้ยโปะนะอันนี้ไม่เสร็จนะอุ้ยอันนี้ลืมนะอันนั้นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับพาดูก็เห็นไหมสวยงามนะก็ยังสวยงามอยู่นะครับให้มาดูให้ดูห้องทรีทเมนต์นะครับสาขานี้จะสเกลเท่าเซ็นทรัลบางนาเนี่ยให้ดูห้องทรีทเมนต์นะเป็นยังไงก็ยังสวยงามสะอาดตาอยู่นะครับถ้าดูภาพลักษณ์จริงๆอ่ะจะแอบคล้ายๆกับเซ็นทรัลพระราม2เพราะว่าเราออกแบบพร้อมๆกันแล้วก็ถอดแบบกันมานะครับปิดไฟก่อนเดี๋ยวลืม แล้วก็ถอดแบบกันมาดูห้องหมอนะครับเนี่ยมันก็ถามว่ามันยังมีความไม่เรียบร้อยมั้ยมันก็ยังมีอยู่นิดๆหน่อยๆอ่ะถ้าใครเป็นนักจับผิดดูมุมเนี้ยถ้าทุกคนมองถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะมองว่าก็สวยดีนี่แต่ถ้าเป็นมุมมองผู้ประกอบการและเป็นเจ้าของธุรกิจมองช่องตรงนี้กับช่องตรงนี้ไม่เท่ากันโลโก้เบี้ยวไม่ยอมถ้าเดินเข้ามาไม่เอะใจถูกไหมแต่เราที่แบบว่ากูรักแบรนด์เนี้ยกูตั้งใจทำกับมันอ่ะคนติดมาติดให้กูเบี้ยวกูไม่ยอมเนี่ยคือพอยต์ให้ดูเดี๋ยวให้ดูถ้าเกิดเห็นงานไฟเห็นไหมเห็นว่ามันมีดีเฟกต์ไม่รู้ในกล้องเห็นปะดูอันนั้นก็ได้ที่มันลุยๆอ่ะดูหลอดไฟเนี้ยเห็นไหมมันก็มีดีเฟกต์บ้างอันนี้เดี๋ยวมันก็เป็นหน้าที่ของการเก็บงานที่เราจะต้องมาเก็บงานต่อไปเอาเป็นว่านะครับก็
ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ The Ritz Clinic นะครับสาขาที่5แล้วนะครับสาขาTerminal 21พระราม3นะครับอย่างที่บอกนะครับดิตั้งใจแล้วก็ใส่ใจทุกดีเทลของการทำแต่ละสาขาขึ้นมานะครับแล้วก็ฝากช่องนี้ด้วยนะครับ Morrit Channel นะครับ MHORRITZ นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับเจอกันใหม่สาขาหน้าอุ้ยไม่ใช่ EP หน้า สวัสดีครับ